วันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับระหว่าง ProRestore ที่อัดโดย Atomos Ninja 5นะครับก็คืออันนี้นะครับแล้วก็ S-Log 3นะครับที่อัดโดย A7S 3นะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรและคุ้มค่าไหมนะครับที่จะซื้ออุปกรณ์เพิ่มและไฟล์ก็ยังใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มี process ที่ยุ่งยากขึ้นอีกเพื่อที่จะมาใช้ ProRestore นะครับสวัสดีครับหลายท่านคงทราบดีนะครับว่า A7S 3ก็ได้อัปเกรดขึ้นมาจากกล้องเจนก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่น A7 3ในหลายด้านแต่ที่สำคัญนะครับก็คือไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มิติของสีที่เพิ่มขึ้นถึง10บิตนะครับจากเดิมที่เป็น8บิตของกล้องเจนที่แล้วนะครับและนอกจากความสามารถของกล้องนะครับเราก็ยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมก็คือ Atomos Ninja 5นะครับที่สามารถบันทึกไฟล์เป็น Progress Raw ที่ไฟล์นะครับก็มีความละเอียดยิ่งขึ้นและมิติของสีนะครับก็เพิ่มขึ้นถึง12บิตเลยแต่แน่นอนครับก็ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัดต่อก็ต้องสเปคสูงขึ้นอีกและก็มีหลายคนบนอินเทอร์เน็ตนะครับที่บอกว่าจาก8บิตพอมาเป็น10บิตแล้วนะครับก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแต่ว่าพอจาก10บิตนะครับเพิ่มมาเป็น12บิตที่บันทึกเป็น Progress Raw นะครับก็เกือบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยซึ่งผมนะครับก็อยากได้ความชัดเจนก็เลยทำการทดสอบเองหลายครั้งแล้วนะครับในแต่ละเซตติ้งที่แตกต่างกันออกไปสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบ outdoor แบบแสงธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเห็นความแตกต่างได้ไหมระหว่าง S-Log 3นะครับที่บันทึกโดย A7S 3แล้วก็ Progress Raw นะครับที่บันทึกโดย Atomos Ninja 5ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบแบบ outdoor นายแบบและนางแบบนะครับก็จะเป็นลูกชายและลูกสาวของผมเองขอบอกล่วงหน้าเลยนะครับว่าผลออกมาไม่เหมือนกันเนื่องจากลูกทั้งสองคนนะครับก็มีสกินโทนที่ค่อนข้างจะแตกต่างเริ่มต้นกับลูกชายผมก่อนนะครับและเราก็มาเริ่มต้นด้วย S-Log 3ที่ต้องเปรียบเทียบกับ S-Log 3เพราะสำหรับกล้อง Sony A7S 3 S-Log 3ถือเป็น Picture Profile ที่มี Dynamic Range สูงสุดนะครับทุกตัวอย่างในนี้ปรับแสงเหมือนกันหมดนะครับและก็ไม่มีการ Sharpen เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบอย่างเท่าเทียมกันเรามาดู Progress Raw แบบ HQ กันนะครับจะเห็นว่าสีเขียวด้านหลังแตกต่างกับ S-Log 3อย่างชัดเจนแต่สีหน้ากับสีเสื้อยังคงเหมือนกันเวลาที่ผมขยายดูเต็มจอคิดว่ามีรายละเอียดมากกว่า S-Log 3นะครับคราวนี้เรามาดู Progress Raw แบบธรรมดากันก็จะเหมือนกับ Progress Raw HQ ทุกอย่างเพียงแต่ว่ารายละเอียดก็จะลดลงมาและก็ไม่สามารถแยกแยะได้นะครับว่ารายละเอียดมากหรือว่าน้อยกว่า S-Log 3ผมก็พยายามจ้องดูแล้วนะครับแต่ก็ไม่กล้าฟันธงเรามาขยายภาพขึ้น 500% นะครับเริ่มต้นจาก S-Log 3ก่อนนะครับและเราก็มาดู Progress Raw แบบ HQ นะครับหากดูตรงขนคิ้วก็จะดูออกว่า Progress Raw HQ มีรายละเอียดที่มากกว่า S-Log 3อย่างชัดเจนเลยนะครับและเราก็มาดู Progress Raw แบบธรรมดานะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่ดูไม่ออกว่ามีรายละเอียดมากหรือว่าน้อยกว่า S-Log 3นะครับเหลือจะวนรอบสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้ก็ใช้ Need Image ในการลดน้อยลงไปเพราะใครที่จะใช้ Progress Raw นะครับก็จะต้องมีการจัดการกับ Noise เป็นเรื่องธรรมดาครับเริ่มต้นกับ S-Log 3ก่อนนะครับแล้วมาดู Progress Raw แบบ HQ กันครับพอลด Noise ลงไปคราวนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนมากเลยครับว่ามีรายละเอียดที่มากกว่า S-Log 3อย่างแน่นอนครับมาดู Progress Raw แบบธรรมดากันครับแปลกใจครับพอลด Noise ลงกลับเห็นได้ชัดเลยว่ารายละเอียดแม้จะน้อยกว่า Progress Raw แบบ HQแต่มีรายละเอียดมากกว่า S-Log 3อย่างแน่นอนครับแล้วก็แปลกใจครับที่เวลาไม่ลด Noise ด้วย Need Image แล้วเราจะไม่เห็นว่า ProRes RAW มีรายละเอียดที่มากกว่า S-Log 3นะครับคราวนี้มาดูลูกสาวผมนะครับลูกสาวผมมีสกินโทนที่แตกต่างกับลูกชายนะครับและเราก็มาเริ่มต้นกับ S-Log 3ก่อนนะครับเรามาดู ProRes RAW แบบ HQ กันนะครับคราวนี้จะเห็นว่าสีหน้าก็แตกต่างกับ S-Log 3ด้วยนะครับแต่สีเสื้อยังคงเหมือนกันอยู่เวลาที่ผมดูเต็มจอคิดว่ามีรายละเอียดที่มากกว่า S-Log 3นะครับและคิดว่าเห็นได้ชัดกว่ากรณีของลูกชายอีกเรามาดู Progress Raw แบบธรรมดากันครับก็เหมือนกับ Progress Raw HQ ทุกอย่างเพียงแต่ว่าลดรายละเอียดลงมาคิดว่ารายละเอียดมากกว่า S-Log 3นะครับแต่ก็ไม่มากแล้วก็คิดว่าเป็นเพราะสกินโทนนะครับที่แตกต่างกับกรณีของลูกชายที่ในขั้นตอนนี้ก็จะยังไม่สามารถแยกแยะระหว่าง Progress Raw กับ S-Log 3ได้นะครับเรามาขยายภาพขึ้น 500% นะครับก็เริ่มต้นกับ S-Log 3ก่อน
แล้วเราก็มาดู progress bar แบบ HQ นะครับหากดูตรงขนคิ้วนะครับแล้วก็ดวงตาด้วยนะครับก็จะเห็นทันทีเลยว่า progress bar HQ มีรายละเอียดมากกว่า S-Log 3นะครับและเราก็มาดู progress bar แบบธรรมดานะครับคราวนี้คิดว่าเหนือกว่า S-Log 3นะครับแต่ก็ยังไม่มากเดี๋ยวจะวนรอบสุดท้ายสำหรับลูกสาวนะครับคราวนี้ก็ใช้ need image ในการลด noise เหมือนกันนะครับก็จะเริ่มต้นกับ S-Log 3ก่อนแล้วมาดู progress raw HQ กันนะครับพอลด noise ลงไปคราวนี้เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่ามีรายละเอียดที่มากกว่า S-Log 3อย่างแน่นอนครับและที่น่าทึ่งนะครับก็คือสามารถเห็นเงาสะท้อนของผมอยู่ในดวงตาของลูกสาวด้วยนะครับซึ่งผมก็ใส่เสื้อสีเขียวและกางเกงสีขาวนะครับจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดนี้ใน S-Log 3ได้มาดู progress raw แบบธรรมดากันครับก็เหมือนกับเคสของลูกชายเลยครับที่มีรายละเอียดมากกว่า S-Log 3อย่างแน่นอนแม้จะน้อยกว่า progress raw แบบ HQ แล้วก็ยังสามารถเห็นเงาสะท้อนตัวผมในดวงตาของลูกสาวได้ครับซึ่งก็เหมือนกับกรณีของ progress raw HQ เลยครับเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าสามารถเห็นความแตกต่างได้นะครับระหว่าง S-Log 3ที่อัดโดย Sony A7S 3แล้วก็ progress raw นะครับที่อัดโดย Atomos Ninja 5โดยที่ progress raw นะครับก็มีความละเอียดมากกว่าและเมื่อขยายภาพขึ้นมาหลาย 100% นะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนและคิดว่าสำหรับบางสกินโทนนะครับเช่นของลูกสาวผมยิ่งเพิ่มความแตกต่างให้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่ประทับใจมากก็คือ progress raw นะครับไม่ว่าแบบธรรมดาหรือแบบ HQ นะครับก็จะสามารถเห็นเงาสะท้อนของตัวผมเองในดวงตาของลูกสาวได้ในขณะที่ S-Log 3นะครับก็จะไม่สามารถเห็นได้ครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่านี่ก็จะเป็นการขยายภาพขึ้นมาหลาย 100% ซึ่งในวิดีโอโปรดักชันทั่วไปนะครับหากไม่ได้มีการขยายภาพอย่างนี้ก็อาจไม่สามารถเห็นความแตกต่างได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะสร้างวิดีโอออกมาเป็น 4K นะครับแต่หากอัปโหลดขึ้น YouTube รายละเอียดก็จะหายไปบ้างนะครับพอถึงตรงนั้นแล้วความแตกต่างของ Progress Raw ก็อาจจะชัดเจนน้อยลงอีกถ้าจะให้สรุปนะครับว่าคุ้มหรือไม่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะทำอะไรกับวิดีโอโปรดักชันนะครับและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมามันคุ้มค่ากับการที่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับแล้วไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นและ process ที่ยุ่งยากขึ้นอีกหรือไม่นะครับ